หนึ่งสิ่งที่ถ้าคุณทำทุกวันคุณจะโปรแกรมจิตใต้สำนึกให้ดึงดูดเงินทุกวันทักษะสำคัญมากที่สุดในชีวิตคุณเลยนะครับทักษะเสกของคุณจริงๆเลยนะครับทักษะการเสกเนี่ยซึ่งผมมีหลายวิธีมากแต่วิธีนี้บอกเลยว่าเป็นวิธีที่มีพลังอำนาจมากแรงกล้ามากจริงๆแล้วเนี่ยทุกสิ่งที่คุณคิดทุกสิ่งที่คุณรู้สึกและลงมือทำนะครับล้วนแล้วแต่พยายามนะครับที่จะสื่อสารนะครับคุณจำเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงเรื่องของนะครับcommunication หรือการสื่อสารนะครับเวลาที่คุณอยากได้อะไรเนี่ยครับคุณจะต้องสื่อสารนะครับและคุณสื่อสารนะครับกับ deep mind นะครับกับ deep mind เจ้า deep mind ตัวนี้นะครับคือจิตใต้สำนึกของคุณถ้าคุณไม่พูดคุยความปรารถนาคุณไม่สื่อสารนะถือว่าคุณพลาดจิตใต้สำนึกของคุณเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยทุกการกระทำของคุณล้วนแล้วแต่เป็นการเชื่อมต่อสื่อสารพูดคุยกับจิตส่วนลึกที่เรียกว่าจิตใต้สำนึกเพราะว่าเขามีเรี่ยวแรงนะครับไร้ขีดจำกัดในการที่จะเสกหรือดึงดูดเงินที่คุณต้องการมาถึงคุณนะครับอย่างสม่ำเสมอครับเพราะฉะนั้นในตอนนี้เนี่ยหลายๆครั้งนะครับที่เข้าใจกฎแรงดึงดูดน้อยนะครับพวกที่คิดด้วยสมองซีกซ้ายตรรกศาสตร์จัดเนี่ยนะครับเวลาที่เขาเจอคนอื่นหรือผมใครก็ได้นะครับที่พูดถึงสายเสกเนี่ยนะครับเขาจะชอบพูดว่ายังไงทราบไหมครับเขาจะพูดว่าเป็นไปไม่ได้เขาจะพูดว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องทำงานแล้วสิถ้าอย่างนั้นก็นะครับนั่งนิ่งๆนะครับอยู่เฉยๆก็ได้แต่ที่จริงไม่ใช่คุณจะต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าสายเสกนะครับคำว่า manifest นะครับคุณจะเจอนะครับครูเต็มไปหมดนะครับใน TikTokใน Facebook ใน YouTube แล้วก็ในทั่วโลกทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างประเทศทั้งชายและหญิงเลยนะครับที่พูดถึงเรื่องของ manifest นะครับ manifest กลายเป็นคำศัพท์ที่คนไทยทับศัพท์ไปแล้วนะครับ manifest นั่น manifest นี่แต่เบื้องหลังนะครับเบื้องหลังของมันนะครับมันเป็นเรื่องของการที่คุณจะทำงานกับพลังงานนะแรงสั่นสะเทือนความถี่แล้วก็ซึ่งหมดนั่นจริงๆมันคือ communication การสื่อสารกับจิตส่วนลึกบ่อยๆนะครับคุณลองดูนะครับเทคนิคนะครับ affirmation เราพูดคำยืนยันกันทั้งวันนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่เราจะสื่อสารกับจิตใต้สำนึกนะครับเรานั่งสมาธินะครับเรานั่งสมาธิโอเคเรานั่งสมาธิเราก็บอกเขาว่าโอ้ meditate สิ meditate เลยเราจริงๆคือสื่อสารกับจิตใต้สำนึกนะครับเดี๋ยวจิตใต้สำนึกนะครับไปสื่อสารกับจิตใต้สำนึกคนอื่นอีกทีนึงไปสื่อสารกับจิตแห่งจักรวาลเราพูดว่าโอเคถ้าเกิดอยากจะเสกก็นี่เลยนะแล้วก็โอเคเราก็วิชวลไลซ์สิครับจินตนาการเข้าไปนะครับอิมเมจินเข้าไปนะครับวิชวลไลซ์ครับเซชันนะครับเราก็สร้างภาพตัวเองไปอยู่ในเหตุการณ์ต่างๆครับแล้วก็ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ในการมีประสบการณ์ตอนหลับตาคุณทำไปทำไมครับคุณต้องการสื่อสารกับจิตใต้สำนึกเราให้จิตใต้สำนึกไปเชื่อมต่อกับจิตใต้สำนึกคนอื่นไปเชื่อมต่อกับจิตจักรวาลและนะครับคุณทำอะไรอีกครับพิธีกรรมมากมายพิธีกรรมมากมายนะครับรวมทั้งนะครับเครื่องรางของขลังนะครับในทุกรูปแบบวัตถุมงคลทุกอย่างเลยนะครับเราสวมไปทำไมครับเพราะว่าเราต้องการสื่อสารกับจิตใต้สำนึกส่วนลึกของเราให้รู้ถึงความปรารถนาคราวนี้หมดเนี่ยคำถามคือทำยังไงมันถึงจะได้ผลครับวิธีไหนก็ได้ใช่ไหมวิธีเนี้ยก็ได้ทำไงได้ผลผมจะอธิบายคุณฟังคราวนี้ผมขอพูดถึงจิตใต้สำนึกคุณนิดนึงจิตใต้สำนึกของคุณคนคนนี้นะครับเขารักความเคยชินความคุ้นเคยและสิ่งที่รู้จักดีแล้วฉะนั้นเขาจะพยายามให้คุณขึ้นทางด่วนในช่องที่เคยขึ้นลงทางด่วนในช่องที่เคยลงถ้าลงช่องอื่นก็จะไม่ค่อยสบายใจเพราะว่าจิตใต้ถึงบอกว่าไม่ค่อยรู้จักนะไม่ค่อยคุ้นเคยเป็นเดอะอันโนนอยู่อย่าทำให้ฉันตกใจนะอย่าทำให้ฉันกลัวฉันต้องการเดิมๆนะเดิมๆเพราะฉะนั้นในเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยก็แปลว่าเขาจะผลักดันให้คุณชอบผลไม้เดิมๆเข้าร้านอาหารเดิมๆสั่งเมนูเดิมๆแล้วก็แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าแบบเดิมๆนะสไตล์เดิมๆเพราะนั่นเป็นความที่เขาเป็นเนเจอร์เป็นธรรมชาติของเขานะครับอันนี้เป็นเขารักนะครับคนนี้นะครับเขารักfamiliarity นะครับเขารักความเคยชินคุ้นเคยรู้จักกันดีแล้วใช่ไหมเวลาคุณเจอใครรู้จักหน้ารู้จักตาเขาชื่ออะไรจิตใต้ต้องคุ้นเคยพอคุ้นเคยรู้สึกไงง่ายพอคุ้นเคยแล้วเป็นยังไงครับ easy ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องง่ายเป็นเรื่องง่ายตอนที่คุณไปขับรถเก๋งนะครับวันแรกที่คุณหัดขับนะครับไม่คุ้นเคยใช่ไหมครับกลัวไปหมดพอคุณไปฝึกหลายครั้งนะครับรู้จักดีแล้วคุ้นเคยแล้วเป็นไงครับคุณไม่ต้องคิดเลยด้วยซ้ำก็ขับรถได้สรุปจิตใต้สำนึกมีธรรมชาติคือรักสิ่งที่รู้จักแล้วคุ้นเคยชินฉะนั้นความลับคือคุณต้องทำให้จิตใต้สำนึกที่ไม่คุ้นเคย
กลายเป็นคุ้นเคยกับการสื่อสารที่คุณต้องการให้ได้ความปรารถนาคุณนั้นนะไม่ว่าจะเป็นเงินล้านเงิน10ล้านเงิน100ล้านหรือมากกว่านั้นรถเก๋งป้ายแดงคอนโดหรูหรือเจอเนื้อคู่หน้าที่ของคุณก็คือต้องทำให้จิตใต้สำนึกที่ไม่คุ้นเคยกลายเป็นความคุ้นเคยให้ได้นั่นคือความลับของการเข้าใจจิตใจตนเองว่าจะทำยังไงให้เขาคอยตามและร่วมมือ 100% นี่เป็นนะครับก้อนหินก้อนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าบลัดสโตนนะครับหรือนะครับคริสตัลที่ชื่อว่าดราก้อนบลัดสโตนก็คือเลือดมังกรนะครับคริสตัลตัวนี้นะครับมีความสามารถในการเชื่อมต่อกับจักระที่1ทำให้การเงินของคุณอุดมสมบูรณ์นะครับสิ่งที่คุณต้องทำนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะต้องใช้จะเป็นธูปหรือไม้พาโลซานโต้นะครับจุดควันธูปนะครับแล้วลมควันเขาอย่างนี้นี่สมมติมีควันแล้วนะครับจุดธูปก็ได้นะครับแล้วลมควันเขานะครับเพื่อที่พลังงานของเขาที่เคยอยู่ในมือคนอื่นนะครับหรือมาจากที่ไหนก็แล้วแต่จะถูกคลีนให้สะอาดนะครับก็ลมควันอย่างน้อย3รอบหรือนานกว่านั้นนะครับจะลมควันสัก1นาทีก็ได้จากนั้นก้อนหินก้อนนี้นะครับก็พร้อมแล้วนะครับที่จะนำมาเป็นก้อนหินแห่งการสื่อสารกับจิตใต้สำนึกนะครับคุณต้องกำก้อนหินนี้เอาไว้ในมือที่ไม่ถนัดนะครับถ้าหากว่าคุณถนัดมือขวาก็จงกำเอาไว้ในมือซ้ายนะครับจากนั้นนะครับเมื่อคุณกำนะครับให้คุณถือไว้นะครับแบบนี้ก่อนนะครับเห็นไหมครับและนะครับเอานิ้วโป้งนะครับลูบนะครับลูบก้อนหินนะครับคุณเห็นผมลูบก้อนหินไหมครับและนะครับคุณจะต้องนะครับสื่อสารกับเขานะครับจะเขียนคำสื่อสารของผมให้ดูนะครับผมเอาบนจอให้คุณดูคุณพูดไทยได้นะครับคุณคุยกับอาล็อกนะครับถ้าพูดภาษาอังกฤษก่อนนะครับคุณรูปปั๊บ money comes to me easily and often เงินมาหาฉันอย่างง่ายดายและบ่อยๆแล้วทั้งวันเมื่อคุณว่างปั๊บคุณก็จะนะครับโปรแกรมสับคอนเชียสด้วยการสื่อสารผ่านนะหินก้อนหนึ่งนะครับเพื่อให้จิตใจนะครับเริ่มสร้างความเคยชินไปเรื่อยๆที่แรกจิตได้ยินก็จะไม่ชินนะครับก็จะงงๆว่าจะจริงหรือเปล่าคุณก็โปรแกรมไปเรื่อยๆ Money comes to me easily and often Money comes to me easily and often เมื่อคุณภาวนาไปนะครับสัก3นาทีนะครับคุณรู้สึกว่าคุณเข้าสู่ภวังค์จิตเรียบร้อยแล้วคุณก็นะครับเอาก้อนหินของคุณนะครับพกติดตัวไว้นะครับใส่ถ้าเป็นย่ามหรือเป็นกระเป๋าถือใบใหญ่ๆพกติดตัวได้วางไว้บนโต๊ะทำงานได้และเมื่อไหร่ที่คุณมีเวลาว่างๆ1นาที2นาทีเมื่อไหร่ที่มันเป็นเวลาว่างๆคุณก็หยิบเขาขึ้นมานะครับกำไว้ในมือที่ไม่ถนัดแล้วคุณก็หมั่นรูปไล่เขานะครับโดยการสื่อสารนะครับ Money comes to me easily and often เงินมาหาฉันอย่างง่ายดายและบ่อยๆจิตใต้สำนึกเมื่อฟังคุณสื่อสารไปเรื่อยๆนะครับจะมีช่วงที่เขาเผลอนะครับประตูจิตใต้สำนึกเปิดออกแล้วข้อความทั้งหมดนี้นะครับจะผ่านประตูนะครับในช่วงที่คุณเคลิ้มนะครับคุณเข้าภวังค์โดยไม่รู้ตัวคุณเข้าสู่ทรานส์แล้วข้อความนี้นะครับก็เข้าไปนะครับเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ฝังอยู่ในนะครับดินดีของจิตใต้สำนึกนะครับพร้อมที่จะนะครับแตกหน่อแล้วก็งอกงามมาเป็นผลลัพธ์ตามนั้นนี่คือวิธีหนึ่งในวิธีที่ดิฉันนะครับสอนบ่อยมากในการที่จะโปรแกรมจิตใต้สำนึกนะครับผ่านนะครับสโตนผมมั่นใจ 100% ว่าวิธีที่ผมแบ่งปันและพรีเซนต์นะครับเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากถ้าคุณตั้งใจทำทุกวันอย่างต่อเนื่องชาตินี้คุณจะพบว่าเรื่องเงินเป็นเรื่องที่ชินมากสำหรับจิตใต้สำนึกเป็นเรื่องปกติเป็น new normal ของคุณเพียงคุณต้องรู้ว่าสิ่งที่ริชาร์ดเขาสอนก็คืออยากได้อะไรก็ขอจากก้อนหินสิแต่ก้อนหินที่มันเหมาะที่สุดกับ money และ abundance คือ bloodstone